สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพานชาแนล Channel นะครับวิดีโอนี้นะครับผมอยากจะมาพูดถึงเรื่องของ coding b e s t practices นะครับหรือว่าสิ่งที่ควรทำในการเขียนโค้ดนะครับสำหรับโปรแกรมเมอร์ทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือว่ามือเก่านะครับวิดีโอนี้บอกเลยว่าอยากจะเจาะจงไปที่มือใหม่สะส่วนใหญ่แล้วกันนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ผมมักจะเห็นเยอะมากนะครับในมือใหม่ทุกคนผู้เริ่มต้นทุกคนนะครับจริงๆก็ไม่เชื่อเรื่องแปลกอะไรนะครับก็เลยอยากจะมาแนะนําวิธีที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยเขียนโค้ดให้ดียิ่งขึ้นนะครับเผื่อว่าทุกคนอาจจะทํางานกับเพื่อนหรือว่ามีเพื่อนร่วมทีม like. อไมไะไร ที่ควรฟังนะครับแต่ทุกคนที่กําลังเขียนโค้ดเนี่ยควรฟังแล้วก็นําเอาไปปฏิบัติตามนั่นเองนะครับผมโอเคเรื่องแรกนะครับที่อยากจะแนะนําทุกคนนะครับว่าให้ทําเลยนะคือต้องทําเลยนั่นก็คือเรื่องของโค้ดอินเดนเทชันนะครับพูดง่ายๆนะครับแปลเป็นไทยก็คือการจัดย่อหน้าของโค้ดให้ถูกต้องนะครับผมซึ่งผมเนี่ยมักจะเห็นหลายๆคนที่เป็นผู้เริ่มต้นนะนะครับ มักจะมีการเขียนโค้ดที่แบบค่อนข้างจะสเปซสปะานิดนึงอย่างเช่นเรื่องของการย่อหน้าอะไรเงี้ยนะครับผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะผ่านจุดนี้กันมาแน่นอนนะครับแต่ว่ามือใหม่ทุกคนเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยให้ความสนใจเรื่องของตรงนี้นะครับแต่จะบอกเลยว่าไอ้เรื่องตรงนี้สำคัญมากนะครับก็คือไม่ว่าทุกคนจะเขียนโค้ดนะครับในภาษาอะไรก็ตามนะอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายเลย HTML นะครับหรือ JavaScript หรืออะไรก็ตามนะครับ ทุกคนเนี่ยควรที่จะมีการย่อหน้าโค้ดนะครับให้มันถูกต้องเราไม่ควรที่จะเขียนโค้ดให้มันแบบว่าสเปซส,สปามากเกินไปคือแบบว่าไม่เป็นระเบียบนั่นเองนะครับพูดง่ายๆนะฮะ ดังนั้นก็เป็นเรื่องแรกเลยที่อยากจะบอกทุกคนนะครับอยากจะแนะนําทุกคนว่าเขียนโค้ดก็ควรที่จะจัดลําดับย่อหน้าอะไรเงี้ยให้สวยงามเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะมองโค้ดได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับผมแล้วยิ่งไปทํางานกับคนอื่นอะไรเงี้ยก็จะยิ่งช่วยให้เพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมทีมเราเนี่ยสามารถที่จะทํางานได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะครับผมก็นี่ครับจะเป็นตัวอย่างนะครับว่าเนี่ยลองเปรียบเทียบกันดูนะครับว่า่างโค้ดตรงเนี้ยรูปภาพตรงเนี้ยแบบไหนที่มันดูง่ายกว่ากันนะครับ ก็คือจะเป็นด้านขวานั่นเองนะครับแบบที่มีการจัด indent อะไรเรียบร้อยแล้วก็คือเป็นย่อหน้าอะไรให้ถูกต้องตามลําดับอะไรแบบนี้นะครับก็จะทําให้โค้ดเนี่ยดูง่ายขึ้นมากๆเลยนะครับโอเคนะครับก็นี่คือเรื่องแรกนะครับผมต่อไปนะครับทุกคนเรื่องที่2นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่หลายคนเนี่ยมีปัญหาแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมมักจะมีคนมาปรึกษาเยอะมากนะครับนั่นก็คือเรื่องของการตั้งชื่อของตัวแปรหรือว่าฟังก์ชันหรือว่าคลาสอะไรต่างๆนะครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับหลายคนมักจะมีปัญหาตรงที่ว่า คิดชื่อไม่ออกอะไรเงี้ยนะครับจริงๆคําแนะนําของผมเนี่ยก็คือจริงๆไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องคิดชื่ออะไรให้มันซับซ้อนก็ได้แต่ว่า ควรตั้งชื่อของตัวแปรฟังก์ชันชื่อคลาสอะไรแบบเนี้ยให้มันมีความหมายให้มันสื่อความหมายมากที่สุดนะครับซึ่งใครทํางานคนเดียวเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เพราะว่าเราอาจจะตั้งชื่อแบบตามใจเราอะไรเงี้ยก็ได้ใช่ไหมนะครับแต่ยังไงก็ตามต่อให้เราจะทํางานคนเดียวเนี่ยเราก็ควรที่จะฝึกตั้งชื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อคลาสชื่อตัวแปรชื่อฟังก์ชันชื่ออะไรเงี้ยให้มันมีความหมายว่าเออไอโค้ดตรงเนี้ยไอฟังก์ชันตัวเนี้ยมันคืออะไรนะครับจะได้แบบว่าอ่านฟังก์ชันก็รู้เลยว่า โค้ดมันทำอย่างนี้อย่างนี้นะอย่างเช่นเรามีฟังก์ชันในการ FETCH ข้อมูลเราก็ตั้งชื่อว่า FETCH DATA นู่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยให้มันสื่อความหมายนะครับให้มันเข้าใจได้มากที่สุดยิ่งถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปทํางานเป็นทีมอะไรเงี้ยแน่นอนว่าเรื่องนี้สําคัญมากนะครับก็คือการตั้งชื่อของตัวแปรของฟังก์ชันของคลาสอะไรพวกนี้นะครับให้มันสื่อความหมายน,นั่นเองนะครับผมโอเคต่อไปมาดูเรื่องที่3นะครับทุกคนนั่นก็คือเรื่องของการคอมเมนต์ในโคดนั่นเองนะครับอยากจะพูดให้ทุกคนนะฮะได้ฟังก็คือ Code is for the compiler while comments are for coders นะครับผม ก็เป็นเรื่องที่สําคัญเช่นกันนะในเรื่องของการคอมเมนต์นะครับแล้วการคอมเมนต์เนี่ยก็คือเราควรคอมเมนต์เพื่อเพิ่มความเข้าใจหรือว่า เพิ่มคอนเท็กซ์ให้กับโค้ดของเรานะครับต่อให้โค้ดของเราเนี่ยเราอาจจะตั้งชื่อฟังก์ชันที่มันสื่อความหมายหรือว่าอะไรเงี้ยแต่บางทีเนี่ยมันก็อาจจะมีบางจุดที่แบบว่าโค้ดเนี่ยอาจจะยังไม่ได้สามารถที่จะอธิบายตัวมันเองได้นะครับบางครั้งเราก็ควรที่จะคอมเมนต์ในโค้ดเราไว้ด้วยก็ดีนะครับซึ่งทํางานคนเดียวก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับหรือเราจะไปะดูโปรเจกต์อะไรของคนอื่นมาแล้วเรายังไม่เข้าใจเราอาจจะลองอ่านดูทําความเข้าใจแล้วก็คอมเมนต์ไว้นะครับเพื่อให้เราเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจได้ว่าเออโค้เางงรา,าเรา จะไปทํางานเป็นทีมเนี่ยอาจจะคอมเมนต์ไว้ด้วยก็ดีนะครับเพราะว่ามันเป็นการาพูด,ดง่ายๆเลยอธิบายโค้ดให้มันเข้าใจได้เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งในการคอมเมนต์โค้ดเนี่ยนะครับ,รรบมันจะทําให้โค้ดของเราหรือว่าโปรเจกต์ของเราเนี่ยมันสามารถที่จะเมนเทหรือว่าบารุงรักษาได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับผมก็การคอมเมนต์โค้ดเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมแนะนําให้ทุกคนนะครับควรทานะครับผมโอเคนะครับทีนี้มาถึงเรื่องสุดท้ายนะครับทุกคนนั่นก็คือ don't repeat yourself นะครับหรือว่าตัวย่อก็คือ D R ยนั่นเองนะครับผมไม่ใช่ DIY นะนะครับ DIY นะครับซึ่งในส่วนของ DIY principle เนี่ยหรือว่าหลักการ DIY ก็คือหลักการ don't repeat yourself เนี่ยนะครับพูดง่ายๆก็คือเวลาที่ทุกคนเนี่ยเขียนโค้ดเขียนโปรแกรมนะครับทุกคนควรที่จะมีการแยกโค้ดนะครับให้มันเป็นฟังก์ชันแต่ละตัวนะครับซึ่งฟังก์ชันนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะ เอามาใช้งานใหม่ได้หรือว่า reusable ได้นะครับตรงนี้บอกเลยว่าจําเป็นมากๆนะครับก็คือแทนที่เราเนี่ยจะเขียนโค้ดซ้ำๆ,ๆๆนะครับเราก็สามารถที่จะแบ่งออกมาเป็นฟังก์ชันไว้เลยนะครับเป็นฟังก์ชันในการทํางานอย่างนั้นอย่างนี้นะครับซึ่งตัวเนี้ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเรียกใช้โค้ดตรงนั้นนะครับฟังก์ชันตรงนั้นได้แล้วจะทําให้มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับผมซึ่งโค้ดที่เราเนี่ยมีการทำให้มันสามารถที่จะ reuse นะครับหรือว่าใช้ซ้ํา,าได้เนี่ย มันจะทําให้การพัฒนานะครับมันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับเรื่องของการดีบัคอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะทําได้ง่ายขึ้นด้วยนั่นเองนะครับเพราะว่าเวลาที่เราต้องการแก้ไขอะไรเงี้ยเราก็ไปแก้ที่ฟังก์ชันหรือว่าจุดนั้นทีเดียวเลยนะครับแทนที่จะมาไล่แก้ทีละโค้ดทีละตัวอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้มันก็จะมีปัญหาถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่แบบว่าแบ่งโค้ดให้มันเป็นการทํางานเฉพาะของมันแต่ว่าเราไปเขียนทุกๆหน้าทุกๆ ไฟล์อะไรเงี้ยนะครับมันก็จะเสียเวลาในการแก้ไขอะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการจะเปลี่ยนนะครับผมก็ดังนั้นนะครับอย่าลืมว่าในการเขียนโค้ดเนี่ยเราควรนึกถึงหลักการนี้บ่อยๆนะครับจริงๆเนี่ยเราควรใช้เลยแหละนะครับก็คือ DRY principle นะครับหรือว่า Don't repeat yourself นั่นเองนะครับผมก็มาสรุปอีกรอบนะครับ หลักการ DIY หรือว่า Don t Repeat Yourself ครับก็คือจะเป็นการที่เราเนี่ยจะต้องระวังในส่วนของโค้ดที่มันมีการดูพิเคทเยอะๆนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าโค้ดที่เราเนี่ยหยิบมาใช้ซ้ําใช้ซ้ําถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยมีโค้ดที่มันจะต้องทําหน้าที่เดียวกันอะไรเงี้ยผมแนะนําว่าเราควรที่จะสร้างฟังก์ชันมาขึ้นมานะครับเป็นฟังก์ชันที่ทํางานทําหน้าที่นั้นเลยเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะ reuse โค้ดตรงนั้นใช้ซ้ําได้โดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเขียนซ้ําๆอีกรอบนั่นเองนะครับโอเคครับทุกคนนี่คือจะ สำคัญมากๆนะที่ โปรแกรมเมอร์ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่มือเก่าแล้วอะไรเงี้ยควรที่จะรู้ไว้เลยนะครับเพราะว่ามันจะมีประโยชน์กับทุกคนมากนะครับก็ยังไงอยากจะฝากทุกคนนะครับลองนําไปใช้ในการทํางานดูนะครับผมยิ่งมือใหม่เนี่ยผมอยากให้ฝึกไว้เลยนะครับจะได้ติดป็นนิสัยนั่นเองนะครับผมแล้วมันจะช่วยให้ชีวิตในการเขียนโค้ดของทุกคนเนี่ยมันดีขึ้นมากนะครับผมโอเคครับหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับและรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดี สำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะซัพพอร์ตช่องปริพันธ์เพลงพาวชแนลนะครับทุกคนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกรายเดือนได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนนะครับเป็นกําลังใจให้ผมทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปได้นั่นเองนะครับยังไงผมก็จะผลิตวิดีโอเนื้อหาดีๆแบบนี้ให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้ศึกษากันต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามและซัพพอร์ตผมเสมอมานะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ